สวัสดีจ้าพ่อกันกับพี่ปราณอีกแล้วนะคะมื้อนี้ก็มาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดรั่วคือเก่าละค่ะมาเบิ่งความก้าวหน้าคืบหน้าของการทํางานเนาะค่ะเนาะจากมื้อนั้นเฮาถ่ายคลิปเพิ่นเทคั่นได้ช่องนึงเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นก็ได้หลายแล้วค่ะเกือบรอบทีเพิ่นแล้วเนาะบริเวณพุ่นฟังใกล้บ้านคนพุ่นเนาะค่ะเอาเฮาเริ่มต้นจากคลิปก่อนตอนนี้เพิ่นก็เทมาเรื่อยๆเนาะค่ะเทคานมาเรื่อยๆถึงมุมนี้ช่วงนี้นายช่างเพิ่นกำลังตีแบบเนาะค่ะตีแบบสำหรับเทคานเพิ่นผูกลวดแล้วผูกลวดเล็บกึบเสาแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นก็เป็นช่วงตีไม้แบบค่ะเดี๋ยวพี่ปานจะเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเนาะค่ะเนาะไปคุยกับนายช่างเพิ่นผู้ช่วยช่างไปไหนเนาะผู้ช่วยช่างหมอนัดไปอ๋อไปตรวจอันเบาหวานนั่นติบ่ครับไปนัดให้น้อยต่างหากครับอ๋อเพราะว่าเห็นไทบ้านเฮาผู้เฒ่าเพิ่นไปทางบ้านสำหาบแม่นายช่างก็จะเฮ็ดฮอดฟังนี่บ่จ้าไอ้ด้านนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดแม่นบ่ครับเฮ็ดฮอดนี่นะครับอ๋อร้านว่าเงินยัดเงินหมดก่อนตรงได้เป็นประตูตรงนี้บ่บ่ช่องนี้บ่จ้าประตูอยู่บนครับอันนี้เดี๋ยวช่างรถนี้มาเทสิครับอ๋อเก็บไว้สำหรับรถเพิ่นสิมาทรงหินทรงทรายเนาะมื้อนี้ก็ตีแบบแล้วๆก็สิเทคานรอคานไว้ครับมื้อใดเฮือเฮาสิได้ก่อมื้นมื้อครับก็คิดว่าจะค่อยเข้ามาเบิ่งเรื่อยๆเนาะปานใดนายช่างเพิ่นสิได้เริ่มต้นก่อค่ะอันนี้ก็เป็นนายช่างพี่ช่างน้องเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้ลูกให้หลานเจ้าของที่ราคามิตรภาพค่ะอันนี้ก็รายงานความคืบหน้าของการทำรั่วเนาะค่ะพิกัดอยู่บ้านเทพคีรีขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปของพี่ปานจังใดก็ติดตามคลิปหน้าเนาะค่ะเพิ่นจะมาก็ยึดสำหรับเพชรกำแพงรั่วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ